ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์พบกันอีกเช่นเคยสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีมาถึงตอนที่17แล้วครับผมแล้วก็เป็นตอนที่2ของอะไรแน่หนอจะได้รู้แน่ละค่ะวันนี้ว่าตกลงแล้วจะเป็นผีหลอกคนคนหลอกผีหรือว่าทั้งคู่หรือว่าคนหลอกคนผีหลอกผีไม่แน่นะครับฟังแล้วชักจะงงๆนะคะ แต่ที่แน่ๆค่ะน่าจะเป็นเรื่องของการหลอกกันนี่แหละใช่ใช่นี่คือนิทานของนมส.ค่ะนี่คือชื่อหนังสือพระนิพนธ์ของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์นะคะซึ่งเป็นท่านเดียวกับที่นิพนธ์เรื่องนิทานเวตาลที่หลายท่านชื่นชอบแล้วก็ติดงอมแงมกันเลยตอนนี้ก็สามารถที่จะหาฟังได้นะคะ เรียกว่าฟังคู่ขนานไปกับการฟังนิทานของนมส.ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของท่านค่ะหาฟังได้หลากหลายช่องทาง นะครับของไทย PBS Podcastทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะครับทาง Spotify Google Podcast ทาง Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากที่จะพูดคุยทักทายเสนอแนะเรื่องใหม่ก็สามารถติดต่อกับเราได้3ช่องทางค่ะติดต่อมาได้เลยนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเอาล่ะกลับมาที่เนื้อเรื่องตอนที่แล้วเราจบตอนที่ชายหนุ่มที่ดอกที่บอกว่าหน้าตาดีหัวเราะเยาะหัวเราะไม่หยุดเลยครับหัวเราะชายวัยกลางคนที่ท่าทางแปลกๆแล้วก็ดูเหมือนหมอผีครับแล้วก็พูดเหมือนกับว่าถ้าฝนตกไม่หยุดเนี่ยเดี๋ยวจะทำโทษผีแล้วผู้ชายคนนี้ก็หุ้ยขำแบบขำกริ้งเลยเออย่อเย้ยแล้วก็ทำให้ผู้ชายที่ท่าทางเหมือนหมอผีแต่ยังไม่ได้บอกว่าเขาเป็นหมอผีหรือเปล่านะคะครับเขาไม่พอใจแล้วก็หันไปถลึงตาใส่ราวกับจะกินเลือดกินเนื้อถึงตอนนี้เราไปติดตามกันต่อนะคะครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปกันเลยค่ะบรรยากาศก็คงจะตึงเครียดเลยทีเดียวล่ะหลังจากที่ชายหนุ่มคนนั้นมีท่าทีขบขันสเต็มประดาหัวเราะใส่ชายที่ท่าทางเหมือนกับหมอผีแม้ว่าผู้คนที่ติดฝนอยู่ด้วยกันในศาลาจะพยายามขยิบตาห้ามบอกเฮ้ยอย่าทำแบบนั้นแต่เขาก็ไม่ฟังชายที่หน้าตาเหมือนกับหมอผีก็เลยถามขึ้นว่านี่เจ้าหัวเราะเยาะข้าหรือไงฮะเสียงตวาดถามเต็มไปด้วยความโกรธชายหนุ่มตอบกลับไปว่านี่ข้าจะไปหัวเราะเยาะแกทำธุระอะไรเล่าก็เจ้าหัวเราะเยาะใครล่ะข้าเนี่ยไม่ได้หัวเราะเยาะใครแล้วเจ้าหัวเราะทำไมล่ะฮะบ้าแกนี่ก็เสือกมาไล่เลี้ยงข้าธุระอะไรล่ะอย่างนั้นเจ้าก็หัวเราะเยาะข้านะสิข้าเนี่ยไม่ได้หัวเราะเยาะใครข้ามีปากข้ากลัวหัวเราะเล่นของข้าใครจะมาเป็นนายข้าธุระอะไรของแกฮะที่จะมาซักข้าเนี่ยฮะช้าเจ้าเด็กหนุ่มคนนี้สมบัติสำนวนซะด้วยข้าก็ไม่ใช่นายของเจ้าหรอกนายละก็ที่ไหนเจ้าไม่ต้องมาพูดมากดังนั้นหรอกเอ้าต่างว่าแกเป็นนายข้าเอ้าจะทำอะไรก็ทำสิข้าจะไปทำอะไรเจ้าล่ะฮะข้าอยากแต่จะให้เจ้าเนี่ยบอกมาว่าเจ้ามีกรรมสิทธิ์อะไรที่มาหัวเราะเวลาที่ข้าพูดดังนั้นนะฮะ
แกพูดขันข้าก็หัวเราะแล้วแกจะทำไมข้าล่ะแกว่าข้าไม่มีกรรมสิทธิ์ที่จะหัวเราะเวลาแกพูดก็นี่แกมามีกรรมสิทธิ์อะไรเล่าที่มาซักถามข้าดังหนึ่งลูกความของแกดังนี้หรือว่าแกถือดีอย่างไรก็ว่าออกมาสิบ้าเจ้านี่ไม่รู้จักภาษาปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมยังมากล้าหัวเราะย่อผู้ใหญ่ได้ก็ผู้ใหญ่บ้าเด็กก็หัวเราะย่อแหละจะว่าอะไรเล่าเอ๊ะเจ้านมนี่ไม่รู้จักอะไรและยังท้าทายผู้ใหญ่ด้วยนี่แน่นี่แน่ข้าจะว่าให้ฟังอะไรที่เจ้าไม่รู้นะจะเอามาพูดขัดกับผู้รู้นะเห็นจะไม่ได้การหรอกเจ้าเจ้ายังหนุ่มนักจะมีอะไรเป็นทุนที่จะมาเที่ยวหัวเราะเยาะขัดคอเขาดังนี้ฮะทำไมแกจะให้ข้าเนี่ยเชื่อเรื่องผีเมื่อตะกี้ที่แกว่าน่ะเหรอเมินซะแกออกชื่อว่าผีแล้วทำอย่างไรอย่างไรข้าก็ไม่เชื่อที่เจ้าว่าเจ้าไม่เชื่อเรื่องผีน่ะแน่แล้วเหรอข้าไม่เชื่อแน่สิก็ของหลอกกันเล่นเปล่าๆจะเชื่อทำไมเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ใช่โง่อย่างเดียวแถมยิงด้วยนี่นะเจ้าที่เจ้าว่าเจ้าไม่เชื่อนะถ้าข้าทำให้เห็นจริงได้เจ้าจะว่าอะไรฮะว่าอะไรข้าก็ยอมแพ้แกและเชื่อว่าผีมีจริงนะสิถ้าอย่างนั้นข้าจะทำให้เจ้าดูธุระอะไรมีประโยชน์แต่กับเจ้าอย่างเดียวฮะข้าเหนื่อยเปล่าหาได้อะไรด้วยไหมเจ้าอวดดีแล้วมาพนันกันสินะถึงจะดีข้าจะเรียกเพื่อนหรือพี่น้องของเจ้าที่ตายไปแล้วมาให้เจ้าเห็นเอาไหมล่ะเอาก็เอาสิเอาอย่างนั้นพนันกันสามตำลึงพูดพลางชายผู้นั้นก็เอามือล้วงไปในย่ามหยิบถุงเงินแล้วก็โยนลงกลางกระดานเอาถ้าเรียกมาได้แล้วเจ้าต้องให้เงินค่าสามตำลึงถ้าเรียกไม่ได้เจ้าก็เอาเงินในถุงนี้ไปเลยไม่ต้องพูดมากกันข้าเนี่ยไม่มีเงินสามตำลึงมาด้วยนี่มีอยู่กึ่งตำลึงเท่านั้นถ้าแกจะพนันพนันเพียงกึ่งตำลึงก็เอาสิกึ่งตำลึงข้าจะไปพนันกับเจ้าธุระอะไรเสียเที่ยวที่เรียกผีมาก็ข้าไม่มีเงินสามตำลึงมาด้วยนี่นาแกจะให้ข้าทำอย่างไรเล่าทำอย่างไรก็ไม่พนันกันข้าก็ไม่ต้องเรียกผีมาให้เจ้าเห็นน่ะสิเจ้าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ช่างเจ้าปะไรชายหนุ่มก็ยังคงยืนยันว่าเขาไม่มีเงินเงินไม่พอมีแค่ครึ่งตำลึงและจริงๆเขาก็ไม่ได้เสียดายอะไรกับเงินที่ชายวัยกลางคนได้เรียกร้องมาเพียงแต่ว่าเขาไม่มีตอนนี้เท่านั้นเองเขาก็เลยท้าว่าถ้าอย่างนั้นตามไปเอาเงินที่บ้านของเขาดีไหมล่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ได้เลยจะเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็ไม่เสียดายแล้วก็ไม่กลัวแพ้ด้วยจากนั้นก็มีการท้าทายว่าจะเอาหรือไม่เอาพร้อมบอกว่าบ้านของเขานั้นอยู่เลยวัดไปนิดเดียวเดินไม่กี่อึดใจก็ถึงคือชายคนที่อายุมากกว่าท้าทายว่าจะเรียกคนที่ตายไปแล้วให้มาเจอกันคือเรียกคนรู้จักกับชายหนุ่มที่ตายไปแล้วใครก็ได้ปลุกผีขึ้นมาให้มาเจอกันให้รู้ไปเลยว่าเขามีอำนาจแล้วก็ให้รู้ไปเลยว่าผีมีจริงแต่ต้องพนันกันชายที่ดูเหมือนหมอผีก็ไม่พอใจโดยบอกว่าไม่โอเคเลยเขาจะต้องทำให้ดูแล้วยังจะต้องเดินทางไปที่บ้านชายหนุ่มอีก
ก็จะเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะต้องไปง้อชายหนุ่มคนนั้นไม่ดีสองคนนี่ก็มีการโต้เถียงกันว่าตกลงจะยังไงกันแน่คือโต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมาในขณะที่ชายหนุ่มก็ยังคงยืนยันว่าเขาไม่มีเงินแล้วก็เสนอว่าพรุ่งนี้มาพบกันที่นี่ใหม่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เนี่ยจะเตรียมเงินมาแล้วพรุ่งนี้ค่อยพนันกันแต่ชายผู้นั้นบอกว่าโอ้ยข้าไม่มาหรอกไม่มีก็ไม่พนันกันเป็นอะไรไปตาคนนี้ไม่ได้เรื่องนี่ข้าไม่เห็นมีอื่นนอกจากแกไม่มีอะไรจริงจะขยายแกก็แกล้งว่าท้าไปดังนั้นแกคะเนได้เท่านั้นเองว่าข้าเนี่ยไม่มีเงิน3ตำลึงมาด้วยแกถึงกล้าท้าได้ถ้าข้ามีจริงแกก็หากล้าจะท้าไม่ป่านนี้จะจ๋องไปนานแล้วไม่อาจเล่นตัวอย่างนี้ได้หรอกเอาเถอะนะข้าจะกล้าหรือไม่กล้าก็ไม่ต้องพูดในเวลานี้เอาไว้ต่อเจ้ามีเงินเถอะถึงค่อยพูดเวลานี้ไม่เป็นไรข้าไม่อยากจะธุระกับเจ้าหรอกเจ้ามีก็มาพนันกันเจ้าไม่มีก็แล้วไปเจ้าไม่ต้องมายังงอนอย่างนี้หรอกแล้วก็พยายามที่จะทำให้ข้าเรียกผีมาให้เจ้าดูเปล่าๆด้วยข้าก็พอรู้เท่าเจ้าอยู่พูดคำเดียวว่าไม่พนันกันเป็นพอในเมื่อแกไม่ยอมก็ไม่ได้พนันกันเท่านั้นข้าจะทำอย่างไรได้ข้ามีอำนาจบังคับแกได้เมื่อไหร่เล่าในเวลาที่ชายหนุ่มกับชายที่ดูเหมือนหมอผีทุ่มเถียงไม่สามารถจะตกลงกันได้ดังนี้ลุงซึ่งเป็นผู้เล่าเรื่องแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยก็ตั้งอกตั้งใจเอาใจใส่ฟังสองคนนี่ทุ่มเถียงกันแบบจริงๆจังๆรวมไปถึงคนอื่นๆที่อยู่ในศาลาวัดที่นั่นด้วยต่างคนต่างมองดูเป็นตาเดียวอกใจเต้นตึกตักอยากจะเห็นความจริงด้วยกันทั้งนั้นอยากจะเห็นความจริงว่าตาคนนั้นแกจะเรียกผีมายังไงดูเป็นเรื่องที่พิลึกกึกกือหน้าขนพองสยองกล้าวนักหนาทีเดียวตัวของลุงเองคือตอนนั้นเป็นช่วงที่ลุงยังเด็กเป็นวัยรุ่นอยากจะให้สองคนนั่นเขาพนันกันให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยให้เห็นเท็จเห็นจริงว่าตกลงมันเป็นยังไงกันแน่แล้วก็ไม่ใช่ลุงคนเดียวในเวลานั้นที่รู้สึกเช่นนั้นคนอื่นๆที่อยู่ณที่แห่งนั้นที่ไปติดฝนอยู่ด้วยกันก็คงคิดเช่นนั้นแต่ไม่มีใครพูดออกมาทีนี้เมื่อชายหนุ่มมีเงินไม่พอจะผันผ่อนอย่างไรแต่คนนั้นก็ไม่ยอมก็จะเป็นอันตกลงว่าจะไม่ได้พนันกันแล้วทุกคนก็จะไม่ได้พลอยเห็นไปด้วยถ้าไม่ได้พนันวันนั้นเหตุการณ์ก็จะผ่านเลยไปและจะได้เห็นการเรียกผีอีกที่ไหนเล่าเวลานั้นนะใจลุงเองก็ค่อนข้างมีผีซะแล้วแต่ยังไม่ลงแน่ด้วยว่าเห็นผีไม่มีมานานเสียแล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องว่าเป็นกลางๆเชื่อก็ไม่แน่ไม่เชื่อก็ไม่แน่อยู่เพราะเหตุนั้นลุงจึงอยากให้เขาพนันกันเมื่อได้เห็นหรือไม่ได้เห็นแล้วจะได้ตกลงอย่างหนึ่งอย่างใดเสียก็เมื่อมีความกระหายดังนี้แล้วทำอย่างไรจึงจะสมประสงค์ได้เล่าดังนั้นจึงต้องคิดทางอื่นร่วมกันหลังจากนั้นลุง
จึงร้องบอกไปว่านี่แน่พ่อคนนั้นฉันมีเงินติดมาด้วย4บาทเดี๋ยวฉันออกให้ถ้าคนอื่นจะช่วยกันคนละเล็กละน้อยให้ครบ12บาทพอลุงพูดจบก็มีเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นว่าเอ้าฉันมี2บาทอีกคนหนึ่งก็ร้องขึ้นว่าฉันมีบาทหนึ่งตกลงเป็นว่าทุกคนช่วยกันออกคนละบาท2บาทจนได้ครบ12บาทเป็นอันว่าได้พนันกันจากนั้นชายดุมก็เก็บรวมเงินเข้าเอาวางไว้กับถุงของชายที่ดูเหมือนหมอผีคือได้ทุนพนันละพอฝนหายสนิทชายที่ดูเหมือนหมอผีก็ออกเดินนำหน้าทุกคนก็เดินตามเข้าไปชายที่ดูเหมือนหมอผีบุกที่รกเรื้อไปหากุฏิร้างแห่งหนึ่งเป็นกุฏิที่ยังมีหลังคาแล้วก็มีฝาพร้อมคือแม้ว่าเป็นกุฏิร้างแต่ก็ยังมีโครงสร้างอยู่ครบที่นี่เงียบแล้วก็เป็นที่ปกปิดพอสมควรกับการที่จะได้กระทําในสิ่งที่ทุกคนเฝ้ารอคือการเรียกผีพอมาถึงจุดนี้ตาคนนั้นคำว่าตาคนนั้นเนี่ยคือเป็นคำที่ลุงเรียกชายที่ดูเหมือนหมอผีกับหลานตาคนนั้นก็หันมาบอกกับชายหนุ่มว่าเนี่ยจะให้เพื่อนหรือพี่น้องเจ้าคนไหนมาหาเจ้าก็บอกชื่อมาสิตาคนนั้นก็หันมาพูดกับชายหนุ่มในขณะที่ชายหนุ่มก็บอกว่าข้าอยากจะเห็นเพื่อนของข้าชื่อนายตันตายมาสัก3ปีเศษมาแล้วฝังอยู่ในป่าช้าวัดนี่เองให้เห็นเป็นตัวจำได้นะถึงจะใช้ได้นะไม่จริงก็เอาเงินของข้าไปสิถ้าเห็นไม่ชัดแล้วก็ต้องเป็นเจ้าชนะอย่าสงสัยเลยว่าพรางตาคนนั้นก็เดินเข้าไปในห้องปิดหน้าต่างแล้วก็ใส่สลักเสียรอบห้องในเวลานั้นเพิ่งจะเป็นเวลาโพรเพรมีแสงอาทิตย์ส่องเข้าทางช่องหลังคาพอที่จะเห็นแสงทะลุลงมาได้เห็นว่าจะสว่างเกินต้องการครั้นจัดแจงข้างในห้องเสร็จเรียบร้อยคือมีการไปเตรียมสถานที่เพื่อให้เหมาะสมกับบรรยากาศการทำพิธีตาคนนั้นก็ออกมาข้างนอกแล้วก็มาบอกกับชายหนุ่มว่านี่เข้าไปข้างในห้องสิชายหนุ่มก็เข้าไปตามคำบอกของตาคนนั้นทุกคนก็จะเฮตามเข้าไปด้วยคืออยากดูแต่ตาคนนั้นห้ามเอาไว้บอกว่าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเข้าไปไม่ได้อยู่ข้างนอกนี่เถอะประเดี๋ยวก็เห็นหรอกอย่ากลัวไปเลยคือตาคนนั้นก็ห้ามเป็นพลวันทีเดียวอนุญาตให้ชายหนุ่มเข้าไปข้างในได้เพียงแค่คนเดียวดังนั้นทุกคนก็เลยต้องอยู่ข้างนอกห้องคืออยู่ข้างนอกกุฏิร้างซึ่งเป็นที่ทำพิธีชายผู้นั้นก็เข้าห้องปิดประตูขัดสายอยู่ข้างนอกเสียแล้วก็ร้องกำชับชายหนุ่มซึ่งตอนนี้อยู่ในกุฏิร้างเพียงคนเดียวกำชับบอกว่าให้ระวังตัวแล้วก็คอยดูเธออย่าเพิ่งรีบกลัวเสียตั้งแต่แรกเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นอะไรดีพอพูดเท่านั้นแกก็เริ่มร่ายมนต์หลังจากที่ตาคนนั้นอ่านมนต์ก็คือท่องคาถาสักพักหนึ่งทุกคนที่อยู่ข้างนอกซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตัวลุงก็มีอาการตัวสั่นขนลุกไปทั้งตัวต่างคนต่างนั่งนิ่ง
แล้วก็มองดูตาเลิกลักกันไปตาคนที่ท่าทางคล้ายเป็นหมอผีดูแบบนี้ก็น่าจะเป็นหมอผีละเนาะก็นั่งนิ่งอยู่สักครู่หนึ่งเช่นเดียวกันจากนั้นเขาก็ร้องถามชายหนุ่มซึ่งอยู่ข้างในกุฏิว่านี่เจ้านมเจ้าอยากจะเห็นนายตันเพื่อนของเจ้าที่ตายไปแล้วและที่ฝังอยู่ในป่าช้านี้น่ะเขามาล่ะเจ้าเห็นอะไรบ้างหรือยังบอกว่าตอนนี้เขามาแล้วนะเรียกมาแล้วเห็นอะไรบ้างหรือยังแต่ชายหนุ่มบอกว่ายังไม่เห็นอะไรหรอกอ้าวชายหนุ่มซึ่งเข้าไปอยู่ข้างในคนเดียวก็ตอบมาแบบไม่ได้มีท่าทีตกอกตกใจอะไรเลยแต่หลังจากนั้นเขาก็บอกว่าอ๋อเห็นแล้วมันเป็นอะไรรูปขาวๆโผล่ขึ้นมาจากพื้นริมหน้าต่างนั่นน่ะดูเป็นก้อนขาวๆอยู่ข้างนั้นไม่เห็นเป็นอะไรเข้าพ่อชายหนุ่มบอกแบบนี้เหมือนกับว่าจากตอนแรกที่ไม่เห็นตอนนี้เริ่มเห็นละบอกลักษณะรูปร่างว่าเป็นขาวๆก้อนๆแต่ยังไม่เห็นรายละเอียดว่าตกลงมันคืออะไรพอพูดแบบนี้บรรดากองเชียร์ก็ยิ่งกลัวหนักเข้าไปอีกดูเหมือนจะกลัวยิ่งกว่าคนที่เห็นกับตาซะอีกเพราะว่าชายหนุ่มที่อยู่ข้างในห้องเขาก็ยังคงมีเสียงที่เป็นปกติคือไม่ได้กลัวจนเสียทรงแต่ว่าไอ้คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยตื่นเต้นมากต่างคนต่างจ้องดูตาของกันและกันแล้วก็ดูตาคนที่เป็นเหมือนกับหมอผีแบบตาไม่กระพริบเลยคือหันมองกันไปเลิกลักเลิกลักเมื่อได้ฟังคำของชายหนุ่มจากนั้นตาคนที่เป็นเหมือนกับหมอผีก็ถามกลับเข้าไปที่ชายหนุ่มในกุฏิว่าเจ้ากลัวหรือยังล่ะไม่กลัวหรอกไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยชายหนุ่มก็ร้องตอบออกมาแบบปกติมากๆชายที่เป็นเหมือนกับหมอผีก็กระทืบเท้า3ครั้งจากนั้นแกก็อ่านมนต์อีกคือว่าคาถาใหม่อีกครั้งหนึ่งบรรดากองเชียร์ก็ตกใจอยู่อย่างเดิมจริงๆต้องบอกว่าเพิ่มเติมคือความตื่นเต้นที่มากขึ้นตอนนี้หายใจกันแบบแทบไม่ค่อยออกเลยทีเดียวบางคนถึงกับหอบคือหายใจมากไปกว่าธรรมดาแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เรานี้ต่างคนต่างก็มีกิริยากลัวที่ต่างๆกันสักพักตาคนที่เหมือนหมอผีก็ร้องถามชายหนุ่มอีกครั้งหนึ่งยังไงเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าไอ้รูปขาวๆนั่นมันสูงขึ้นมาอีกเป็นรูปเหมือนรูปคนแล้วล่ะมีผ้าคลุมหัวด้วยแต่ยังไม่เห็นปรากฏอะไรเข้าเลยเห็นมันนิ่งอยู่ริมหน้าต่างที่มันโผล่ขึ้นมานั่นเองแหละเอาแล้วกลัวหรือยังฮะจำนายตันได้หรือยังกลัวอะไรเล่าจำได้ที่ไหนไม่เห็นจริงสักหน่อยเกือบกลัวดอกกระมังโอ้ยไม่เกือบหรอกให้เห็นจริงสินะยังไม่เกือบก็คอยดูเถอะยังไม่ทันบอกว่าเกือบก็จะบอกว่ากลัวทีเดียวซะอีกกลัวก็กลัวอย่างเดียวอย่าตกใจมากนะตกใจมากเลยตายด้วยสองคนนั้นก็มีการท้าทายกันทางฝ่ายชายหนุ่มก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ตกใจอะไรมากมายกับสิ่งที่เห็นแต่หมอผีก็ยืนยันว่าเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวจะทำให้เห็นมากกว่านี้อย่าตกใจตายก่อนก็แล้วกันว่าเท่านั้นแล้วแกก็อ่านมนต์ต่อไปอีกมาถึงตอนนี้หลังจากที่อ่านมนต์ไปแล้วสักพักหนึ่ง
แกก็ร้องถามไปอีกเหมือนเดิมนี่คราวนี้เห็นอะไรเราจำนายตันได้หรือยังจำยังไม่ได้หรอกไอ้ตัวขาวนั่นมันเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วล่ะเข้ามาใกล้เข้าแล้วเอ้ยเข้ามาใกล้แล้วใกล้เข้ามาทุกทีเอาเลิกผ้าคุมหัวแล้วล่ะอ๋อนายตันจริงๆแหละจำได้ทีเดียวเข้าไปข้างฝาแล้วอ๋อเขียนชื่อเขียนด้วยนิ้วมือเอ๊ะทำไมเส้นแดงล่ะเห็นจะเป็นเลือดกระมังเอ้ากลับหันหน้ามาทางนี้แล้วนี่กลัวหรือยังล่ะยังไม่กลัวหรอกชายหนุ่มร้องตอบแต่ว่าน้ำเสียงตอนนี้ดูเครือลงไปมากต่างจากก่อนหน้านี้ที่ดูแจ่มใสเหมือนกับไม่กลัวเลยตอนนี้เหมือนกับเริ่มกลัวบ้างแล้วเพียงแต่ว่าคงเป็นคนใจกล้ายังไม่ยอมรับเท่านั้นเองในขณะที่บรรดากองเชียร์ซึ่งนั่งอยู่ข้างนอกนั้นอยู่ในสภาพที่พูดไม่ออกเลยดูเหมือนว่าเกือบจะหลับตาปี๋กันอยู่แล้วซึ่งก็รวมไปทั้งคุณลุงที่เป็นคนเล่าเรื่องด้วยคราวนี้คนทำพิธีก็โบกมือไปมาจากนั้นก็ตบมือ3ทีแล้วก็กลับมาโบกมืออีกทำท่าทำทางน่ากลัวสักครู่แกก็อ่านมนต์อีกเวลาผ่านไปสักพักคนที่เป็นเหมือนหมอผีก็ร้องถามเหมือนเดิมว่าเป็นอย่างไรบ้างคราวนี้แต่ผลที่ได้ก็คือชายหนุ่มตะโกนออกมาด้วยเสียงสั่นๆเฮ้ยเดินเรื่อยๆเข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วเฮ้ยจะเข้ากอดเอาแล้วช่วยด้วยเปิดประตูเร็วเปิดประตูกลัวหรือยังล่ะตาคนนั้นกลับถามแต่ก็ยังไม่ยอมเปิดประตูให้คราวนี้ไม่มีเสียงตอบมีแต่เสียงดิ้นตึงตังใหญ่ราวกับห้องจะพังไปเหมือนกับมีการต่อสู้กันอยู่ในห้องนั้นพอเสียงนั้นหยุดลงก็มีเสียงกรนโครกครากสักครู่หนึ่งแล้วก็หยุดเงียบไปตาคนนั้นก็หันหน้ามาทางบรรดากองเชียร์ที่รอดูอยู่ด้วยใจเต้นระทึกแล้วก็บอกว่าเห็นหรือไม่เห็นการที่พนันกันฉันก็เป็นชนะละสิพวกท่านเข้าไปดูเถิดคงนอนสลบอยู่ข้างในหรืออย่างไรแหละเห็นจะไม่เป็นไรหรอกท่านแก่ก็คงฟื้นฉันจะไปแหละค่ำแล้วว่าเท่านั้นตาคนที่เป็นเหมือนหมอผีคนนี้ก็ก้มลงกอบเงินที่กองอยู่กลางพื้นใส่ย่ามเงินจำนวน12บาทที่ทุกคนลงขันกันจากนั้นแกก็ออกเดินสาวเท้าดุ่มดุ่มไปทุกคนก็ไม่รู้จะทำยังไงนอกจากมองตามตาคนนั้นไปจนลับสายตาแล้วก็จุดไม่ขีดไฟเปิดประตูเข้าไปในห้องพร้อมกันบังเอิญในย่ามของคนคนหนึ่งซึ่งอยู่ณที่นั้นคือจริงๆก็ไม่มีใครรู้จักกันนะเนาะมีใต้ก็คือเป็นสิ่งที่เอาไว้จุดไฟสมัยก่อนก็เลยเอาใต้เนี่ยมาจุดไฟแล้วก็ส่องดูก็พบว่าชายหนุ่มคนนั้นนอนนิ่งอยู่ข้างในบนฝาผนังกุฏิมีหนังสือเขียนด้วยเลือดว่านายตันเป็นหนังสือตัวใหญ่ทีเดียวทุกคนก็ช่วยกันแก้ไขจนกระทั่งชายหนุ่มเนี่ยฟื้นขึ้นมาแต่ก็ยังมีอาการง่วงโงกเงกชอบกลนั่งก็ไม่ค่อยจะตัวตรงทุกคนก็เลยช่วยกันไปหาน้ำท่ามาให้ล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาค่อยยังชั่วขึ้นชายหนุ่มก็
เหลียวดูหน้าตาของบรรดาคนที่มาช่วยเขาแบบเลิกลากเหมือนกับจำอะไรไม่ได้แล้วก็ถามว่าโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่ฉันมาทำอะไรอยู่ที่นี่ผู้โถพ่อคุณเอ้ยถูกผีมันทำเสียป่นพี่จนจำอะไรไม่ได้หน้าประหลาดจริงเห็นจะเป็นด้วยสลบไปนั่นเองจากนั้นทุกคนก็เล่าเรื่องให้เขาฟังตั้งแต่ต้นจนปลายแต่เขาก็ไม่ค่อยเข้าใจกลับบอกว่าจำได้รางๆเหมือนกับฝันช่วยเล่าอีกทีเถิดทุกคนก็เล่าซ้ำอีกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคราวนี้เขาจำได้ตลอดทีเดียวแต่กลับตาขวางขบเคี้ยวเคี้ยวฟันโกรธตาคนนั้นเสียเต็มประดาแล้วไอ้ตาคนนั้นมันหายไปไหนอะทุกคนก็ชี้ทางให้ว่าไปทางนู้นไอ้ตาคนนั้นไม่ได้กาละต้องแก้แค้นให้ได้ว่าเท่านั้นชายหนุ่มก็ฉวยไม้ตะพดอันใหญ่ที่เขาถือมาแล้วก็ออกวิ่งตามตาคนนั้นคือตาหมอผีไปจีทีเดียวคือวิ่งตามไปอย่างเร็วจีคราวนี้หลังจากที่ตาคนที่เป็นเหมือนหมอผีไปแล้วชายหนุ่มก็วิ่งตามไปแล้วจะไปฆ่าแกงกันที่ไหนอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้และถึงต่อมาก็หาได้ทราบข่าวอันใดไม่คนอื่นๆที่พบกันวันนั้นภายหลังก็ยังคงมาพบกันบ้างครั้งสองครั้งแต่ตาคนนั้นกับชายหนุ่มนั้นไม่ได้มีโอกาสพบปะกันอีกเลยในเวลานั้นเป็นเวลาดึกประมาณ2 ทุ่มเศษแล้วทุกคนก็พูดกันคนละคำสองคำบางคนก็ได้สติว่าอะไรแน่เนาะประเดี๋ยวต่างคนก็แยกกันไปบางคนที่มาคนเดียวและที่ไม่ได้สติเห็นจะนึกกลัวผีตัวสั่นไปตามทางเป็นแน่เล่ามาถึงตรงนี้ลุงก็บอกกับหลานว่านี่แหละหลานเรื่องผีที่ลุงเคยพบเห็นมานะมันเป็นอย่างนี้แหละเจ้าจะเห็นเป็นอย่างไรเจ้าหลานคนเล็กซึ่งตอนนี้ขนลุกซ่าไปทั้งตัวก็บอกว่าก็คุณลุงเห็นมาออกอย่างนั้นแล้วคุณลุงยังไม่เชื่ออีกหรือครับก็ลุงมาตรองไม่เห็นจริงนะสิถึงไม่เชื่อทำไมคุณลุงถึงไม่เห็นจริงเล่าขอรับหลานคนใหญ่ก็สงสัยตามหลานคนเล็กก็เจ้าจำเรื่องที่ลุงเล่านี้ได้หรือไม่เล่าจำได้ขอรับจำได้ก็ไปตรึกตรองเอาเองสิลุงได้ว่าไว้แต่แรกแล้วว่าจะไม่อธิบายให้เจ้าต้องไปคิดดูเองลุงจะไม่อธิบายตามที่ลุงว่าไว้นั้นผมตรึกตรองไม่ออกนี่ขอรับที่ไอ้ข้อไอ้เขียนมันว่าผีหลอกนะจะว่ามันหลอกผมไม่ใช่ผีหลอกมันก็เอาเถอะเป็นได้แต่ว่านี่คุณลุงก็เห็นเองอะไรเองทั้งนั้นทำไมคุณลุงถึงไม่เชื่อตัวคุณลุงเองเล่าขอรับใครว่าล่ะลุงบอกว่าลุงเห็นผีเองเมื่อไรเล่าก็ไหนคุณลุงว่าคุณลุงก็อยู่นั่นด้วยเล่าขอรับคนอื่นก็หลายคนไม่ใช่แต่ตัวคุณลุงคนเดียวเมื่อไรถึงอยู่นั่นก็ลุงบอกแล้วว่าลุงเนี่ยตรึกตรองไม่เห็นจริงลุงจึงไม่เชื่อก็ทำไมถึงไม่เห็นจริงเล่าขอรับนี่ลุงบอกว่าจะไม่บอกแล้วนะทำไมมาเซาสีอีกเจ้าจำเรื่องที่ลุงเล่าก็ได้แล้วเจ้าต้องไปคิดเอาเองจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ทั้งสองทางก็ผมเชื่อนี่ขอรับเออเชื่อก็เชื่อเถอะตามใจเจ้าจำแต่เรื่องไว้แล้วคิดดูบ่อยๆว่า
อะไรแน่นอก็แล้วกันเรื่องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็ทิ้งเป็นปริศนาเอาไว้นะคะว่าอะไรแน่เนาะคือลุงเขาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาจะเล่าเรื่องให้ฟังจำได้ไหมจำได้ครับแต่เขาจะไม่อธิบายนะถึงที่มาที่ไปให้ไปคิดเองใช่เขาจะไม่พูดถึงก่อนหน้านั้นแล้วก็หลังจากนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเล่าเฉพาะตัวเหตุการณ์จริงๆครับให้หลานวิเคราะห์เองว่าทำไมเขาถึงไม่เชื่อว่าผีมีจริงโดยเฉพาะจากเหตุการณ์นี้ที่มันทำให้ลุงรู้สึกว่าลุงไม่เชื่อแต่หลานก็ยังคงงงๆอยู่นะว่าก็ลุงก็เห็นกับตานี่นาลุงก็อยู่ในเหตุการณ์นี่นาลุงก็กลัวกันจะแย่แล้วทำไมลุงยังไม่เชื่ออีกแล้วเรื่องที่ลุงเล่ามาก็ดูเหมือนว่ามันจะน่ากลัวด้วยใช่ไหมคะก็ต้องถามกลับมายังคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังมองเห็นอะไรบ้างคุณผู้ฟังเข้าใจหรือยังว่าทำไมลุงถึงไม่เชื่อว่าผีมีจริงและทำไมถึงบอกว่าเออนะคนเราเนี่ยนะบางทีไอ้ที่น่ากลัวเนี่ยไม่ได้หมายถึงผีหลอกคนหรอกแต่คนหลอกผีอันนี้แหละน่ากลัวของจริงเลยอันนี้เราก็ไม่เฉลยนะคะก็ทิ้งเป็นปริศนาเอาไว้จบแบบทิ้งไว้ให้คิดนะคะกับนิทานเรื่องนี้เรื่องอะไรเนาะแล้วมันอะไรนอนี่ทุกคนก็ลองไปฟังอีกรอบนึงก็ได้นะครับใช่แต่คิดว่าหลายคนฟังก็ต้องเก็ตแล้วล่ะนะใช่คงเก็ตแล้วว่าทำไมลุงถึงออกตัวว่าลุงจะไม่พูดแล้วนะ คิดเอาเองถ้าพูดไปลุงก็เสียฟอร์ม เดี๋ยวลุงจะ เดี๋ยวลุงจะอับอาย ไปคิดเอาเองนะไอ้หลานเอ้ย ก็น่ารักดีนะนี่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นวิธีการเขียนที่ทันสมัยมากนะเพราะว่าในยุคนั้นส่วนใหญ่เวลาที่เขียนนิทานเขียนเรื่องสั้นเนี่ยลักษณะการเขียนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ลักษณะการเขียนที่ทิ้งให้เอาไปคิดเองแล้วก็มีเงื่อนงำแบบนี้ถือได้ว่าเป็นวิธีการที่เราไม่ค่อยได้พบนะในยุคนั้นก็ทันสมัยทีเดียวแล้วก็น่ารักมากๆสำหรับเรื่องต่อไปค่ะชื่อเรื่องว่าปลาหมอตายเพราะปากคราวนี้จะกลับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งจำหมอมูลเลนส์ได้ไหมฮะเขากลับมาแล้วครับคุณจำได้ไหมจำได้ครับหมอมูลเลนส์ที่เป็นคนชอบอำชาวบ้านสู้กันด้วยกลืนยาพิษใช่ใช่และที่เป็นคนเสนอว่าโอเคเรามาสู้กันด้วยการกลืนยาพิษเขากลับมาอีกแล้วเขากลับมาอีกแล้วแล้วก็เรื่องนี้นะคะอยากจะบอกว่าเป็นอะไรล่ะเป็นโอกาสหรือเป็นคราวของเขาแล้วล่ะเพราะว่าเรื่องที่แล้วที่สู้กันด้วยการกลืนยาพิษเนี่ยหมอมูลเล่นแกใช้ความสามารถแล้วก็ใช้ทักษะของความเป็นหมอใช่ไหมใช่ทำให้คู่ต่อสู้ไม่รู้ว่ากำลังจะสู้กันแบบไหนยังไงแล้วก็ตกใจกลัวแล้วก็เสียฟอร์มเสียหน้าอย่างมากเลยก็ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ฟังสู้กันด้วยการกลืนยาพิษก็ลองย้อนกลับไปฟังเรื่องนั้นก่อนแล้วก็มาฟังเรื่องนี้นะคะแล้วจะได้อรรถรสดีขึ้นหรือว่าจะฟังเรื่องนี้ก่อนก็ได้เพราะว่าเนื้อหามันไม่ได้ต่อกันมันไม่ได้เชื่อมแค่ตัวละครเหมือนกันมันเชื่อมตัวละครเท่านั้นเองแต่เนื้อเรื่องเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยแต่ว่าชื่อเรื่องคิดว่าคงเดาได้ไม่ยากนะคะเรื่องนี้ไม่ได้ซับซ้อนเหมือนกับเรื่องที่ผ่านมาปลาหมอตายเพราะปากมูลเลนส์เป็นหมอค่ะครับนะคะเป็นหมอทหารด้วยในเรื่องนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ติดตามกันได้ในตอนต่อไปค่ะแต่แอบกระซิบไปก่อนนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรักค่ะอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการชิงรักหักสวาทไอ้ครั้งที่แล้วก็เป็นการครั้งที่แล้วไม่ได้เป็นการชิงรักหักสวาทนะอ๋อเป็นเกี่ยวกับพูดจาแบบไปดูถูกผู้หญิงที่เป็นแฟนของคนอื่นให้เขาได้รับความอับอายแต่ว่าคราวนี้
เกี่ยวกับเรื่องของความรักโดยที่หมอมูลเล่นเองเข้ามาเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด้วยคือเป็นเรื่องของเขาอะไอ้ครั้งที่แล้วเนี่ยแกไปเผือกพูดง่ายๆครับแกไปหาเรื่องชาวบ้านเขาครั้งนี้จะเป็นเรื่องของแกค่ะประหมอตายเพราะปากเรื่องนี้ก็สนุกอยากให้ได้ฟังกันอย่าลืมนะคะสามารถติดต่อกับห้องสมุดหลังไมค์ได้ในกรณีที่คุณฟังแล้วอยากจะทักทายติชมหรือว่าเสนอเรื่องใหม่3ช่องทางด้วยกันค่ะทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ชาว YouTube ครับคอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้เลยนะครับมีคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะคุณสวัสดีพงษ์นะคะบอกว่าสวัสดีครับคือวันก่อนเจอเรื่องเล่าเรื่องกรุงสยามในคลับเฮาส์ห้องหนึ่งครับโอ้พอค้นหาจากภาพที่เอามาลงจึงทราบว่านำมาจาก YouTube อีกทีแต่ไม่ใช่จากเพจทางการของไทย PBS เลยกลับไปฟังนิทานทองอินใน Spotify ครับจริงๆตามมาแล้วหลายเรื่องทั้งสองท่านดูแลสุขภาพด้วยครับจะได้มีสาระบันเทิงดีๆให้ฟังกันนานๆปลอทีแรกหลงดีใจเข้าใจไปเองว่าจะได้ฟังจากคลับเฮ้าส์ด้วยเสียอีกครับก็คือมีคนเอาไปลงคลับเฮ้าส์นะคะแต่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับทางไทย PBS นะครับคุณสวัสดิพงศ์ก่อนหน้านี้เขียนมาบอกว่าเคยเห็นห้องสมุดหลังไมค์ผ่านตามาก็หลายๆครั้งใน Spotify แต่ก็ไม่เคยเข้าไปลองฟังเลยจนเปิดเข้าไปเจอฮันนิบาลค่ะเรื่องนี้เรื่องแรกแล้วก็ติดตามฟังมาเรื่อยๆเช่นสตรีในสมัยพุทธกาลไซอิ๋วเมย์ฟลาวเวอร์จนมาถึงเบ้งเฮกก็ฟังสลับเป็นเรื่องๆไป อยากจะฟังโครงกระดูกในตู้โดยท่านคึกฤทธิ์เพราะว่าเคยอ่านผ่านๆตามาบ้างแต่เพราะหนังสือที่เคยมีหายไปจึงอยากรู้เรื่องราวในหนังสือนั้นอีกครั้งครับขอบคุณครับก็โอเคนะคะขอบคุณที่เสนอมารับเอาไว้ค่ะอันนี้ก็คือส่งมาในอินบ็อกซ์ของเพจรัศมีมณีนินนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะพูดคุยกันในแบบนี้ก็ส่งมาได้เลยค่ะครับผมปิดท้ายด้วยน้องเจเจค่ะเจเจบอกว่าสวัสดีครับพี่หมีเจฟังนิทานนมส.ตอนทหารพระเจ้าราชาธิราชสนุกไปอีกแบบหนึ่งครับแล้วก็บอกว่าเจเห็นวิดีโอสั้นของพี่ป๊อปเลี้ยงสุนัขได้เห็นบ้านของพี่ป๊อปด้วยครับบอกพี่ป๊อปด้วยนะครับบอกแล้วนะครับเจเจครับผมขอบคุณนะครับแม่แฟนตัวยงจริงๆคุณเลี้ยงหมาด้วยใช่ไหมเลี้ยงครับเลี้ยงเลี้ยงหมาอะไรอ่ะเลี้ยงชิสุครับตอนนี้จริงๆสมัยก่อนมีบางแก้วอยู่ตัวนึงแต่ว่าก็น้องไม่อยู่แล้วโอ้ค่ะจากบางแก้วมาเป็นชิสุเนี่ยนะครับผมตัวน่าเอ็นดูเลยชิสุสวัสดีครับพี่หมีวันนี้เจฟังนิทานตอน 30% สนุกมากเลยครับตอนนี้เจชอบมากเลยครับและน้องก็กดรูปหัวใจนะคะมาที่ความเห็นของตัวเองด้วยก็สำหรับตอน 30% ถ้าใครที่ยังไม่ได้ฟังลองเข้าไปฟังดูนะคะอันนี้สนุกมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดาใจผู้เขียนได้เลยคือหักมุมสุดๆค่ะเรื่องนี้ล่ะวันนี้คุณจิตรินมีอะไรจะเพิ่มไหมคะมีอะไรจะเติมไหมคะก็ขอย้ำช่องทางการรับฟังกันอีกสักครั้งนึงแล้วกันนะครับสำหรับช่องทางการรับฟังห้องสมุดหลังไมค์ก็ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับทาง Spotify ทาง Google Podcast ทาง Podbean แล้วก็อย่าลืมทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับไม่ได้มีแค่รายการห้องสมุดหลังไมค์ของเรารายการเดียวมีหลายๆรายการของไทย PBS Podcast ให้ฟังทาง YouTube Channel ช่องนี้เลยนะครับเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง